น้องเดเมียนนั่งคาซีทครั้งแรกเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาสำหรับนักร้องสาวเสียงดีดาเอนโดฟินได้ให้กำเนิดลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมตั้งชื่อสุดเก๋ว่าน้องเดเมียนงานนี้ทำเอาคุณพ่อสุดเท่เดนิสไทคูนยิ้มก้ามปีคอยดูแลภรรยาและลูกชายอยู่ไม่ห่างโดยทางด้านคุณแม่ป้ายแดงดาเอนโดฟินได้โพสต์รูปครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเด็กชายเดเมียนท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามขณะที่ทางด้านคุณพ่อป้ายแดงก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวระบุแคปชั่นว่า No feeling like it on the world shoot out to my wife และล่าสุดทางด้านคุณแม่ดาเอนโดฟินก็ได้โพสต์ภาพลูกชายน้องเดเมียนนั่งคาซีทเที่ยวครั้งแรกทำเอาแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของน้องกันอย่างมากมายส่วนเรื่องงานในวงการตอนนี้คุณแม่ก็เริ่มกลับมารับงานตามปกติแล้ว